สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปมดกันนะครับเอาละเริ่มกันเลยนะครับวาดวงกลม2วงเป็นดวงตานะครับตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษด้านบนเล็กน้อยเยื้องไปด้านบนเล็กน้อยนะครับกลมๆวาดวงกลมขึ้นมา2วงวงกลมที่1นี่ได้ละวงกลมที่ลายเชื่อมกันด้วยเส้นตรงตรงกึ่งกลางได้ดวงตาแล้วก็ใส่วงกลมข้างในเป็นดวงตานะครับเสร็จแล้วใส่ใบหน้าให้มดด้วยเสร็จแล้วใส่ปากให้มดนะครับมดตัวเล็กปากก็เล็กนะครับหรือว่าใครจะเขียนปากกว้างก็ได้นะครับนะเสร็จแล้วบนหัวมดมีลายมีเส้นเล็กๆเรียกว่าหนวดนะครับไม่เหมือนหนวดของคนนะครับหนวดของคนนี่อยู่บนปากแต่ว่าหนวดของมดจะอยู่บนหัวนะครับแล้วก็ข้อที่2ของหนวดมดนะครับช่วงด้านนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอันนี้ว่าเสาอากาศนะครับแอนเทน่านะครับแต่ของเรานี่เรียกเป็นหนวดอะไรอยู่บนหัวเป็นเส้นๆเรียกเป็นหนวดหมดนะครับอ้าวอันนี้ยังไงต่อมดต่อจากหัวลงมาเป็นลายเป็นคอใช่ไหมแต่ว่าสำหรับมดของเราเนี่ยจะตัวป้อมๆเราจะให้เป็นส่วนลำตัวนะครับของครูเนี่ยครูวาดหัวเอียงเล็กน้อยนะก็คิดว่าเป็นมดเอียงหัวละกันนะครับครูแต่ตัวครูก็จะวาดตรงกลมเหมือนเดิมเป็นกลมๆประมาณนี้เล็กๆประมาณนี้ทำไมหัวมันใหญ่กว่าตัวล่ะครับก็มดจริงๆหัวก็ใหญ่กว่าตัวจริงๆนะลองสังเกตดูนะครับหัวมดจะใหญ่กว่าตัวนะนิดหน่อยนะครับทีนี้ก็หลังจากได้ตัวแล้วทำอะไรต่อตรงข้างล่างก็เป็นก้นของมดนะครับหรือว่าทางภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าส่วนท้องนะครับทำเป็นรูปนี่ครับแหลมๆลงมาชวบนี่มดก็แหลมนะครับแล้วก็ใส่ลายให้เขาลายให้เขาทันยังครับนะเสร็จแล้วก็ใส่ลายดีขานะครับจะเริ่มจากขาคู่ไหนก่อนครูจะเริ่มจากขาคู่หลังก่อนนะครับครูจะกะนี่เป็นจุดเริ่มของขาจะอยู่ตรงนี้ทั้งสองข้างครูก็จะให้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยืนอยู่บนนี่นะชึกทำเครื่องหมายไว้ในใจเสร็จแล้วก็เริ่มกันเลยขาหลังขาหลังไม่เท่ากันไม่อะไรยังไงไม่เป็นไรวาดต่อไปขาหลังแต่ขอให้มันมั่นใจในการวาดนะครับเท้านี่ไม่ต้องอะไรมากกลมๆไว้ก่อนเลยก็ได้ง่ายดีเพราะว่าจริงๆท้ามดมันจะเป็นคล้ายๆกับเล็บนะครับคล้ายๆกับเล็บแมวเอาไว้เกาะนี่ครูจะทำขาคู่บนนะทำไมครูไม่เขียนคู่กลางขามดมีทั้งหมด6ข้างนะครับก็มี1 2ข้างละ3 1 2 3 1 2 3ทีนี้ครูจะเขียนล่างแล้วก็ไปบนแล้วก็ค่อยมาใส่กลางนะครับเพราะว่ามันจะเขียนแล้วมันจะเว้นวรรคได้ง่ายกว่าถ้าเราไปเขียน1 2 3ไล่ลงมาเลยบางทีเนี่ย
มันจะไม่พอดีกับพื้นที่ขาของเราเราก็จะเขียนตามลำดับแบบนี้ก็จะทำเครื่องหมายไว้เหมือนกันเอาทำอะไรดียกมือดีกว่านะก็ลายปลายขาคู่ที่หนึ่งขาขั้นที่หนึ่งชวบปลายชวบปลายแล้วก็ใส่กลมๆเป็นเท้ามดด้านหน้าเห็นไหมทีนี้เราก็จะเห็นว่าตรงไหนคือตรงกลางของลำตัวแล้วก็ใส่ขาคู่ที่3มันจะได้ง่ายกว่ามันจะไม่ต้องไปเล็งยากนี่ก็เห็นว่าจุดตรงนี้ผมก็จะใส่ตรงนี้จึ๊บตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับเริ่มเลยขาคู่กลางนะครับสายปลายแฉบขาคู่กลางใส่ลงปลายได้หมดใส่ตาดำให้หน่อยเดี๋ยวหมดเรามองไม่เห็นอย่าลืมแก้มแดงด้วยต้องมีนะครับใส่หน้าอกไม่รู้ใส่อะไรนะครูก็ชอบใส่แบบนี้นะครับทีนี้เอาไงดีเอามดถืออะไรสักอย่างดีกว่านักเรียนอยากให้ถืออะไรก็นักเรียนก็ใส่ไปนะครับมือแต่ละข้างนักเรียนอาจจะถือของไม่ซ้ำกันเลยก็ได้นะจะเป็นตรีคาถาจักสังอะไรก็ว่ากันไปนะครับของครูเอาถืออะไรดีของครูจะถือใบไม้ดีกว่าถือดอกไม้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 กูก็จะวาดก้านดอกไม้ขึ้นมาก่อนไปในมือมดนะครับถึงตรงนี้แล้วก็ตัดชึบแล้วตรงดอกไม้แล้วก็ใส่ตัวดอกขึ้นไปดอกใหญ่ดอกเล็กทีนี้เราก็ใส่กลีบนะครับกลีบดอกไม้ชวบชวบชวบแล้วก็ใส่เกสรเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พื้นดินให้มอสเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ต้นหญ้ามดก็อาศัยอยู่ตามพื้นดินนะครับก็ใส่ต้นหญ้าให้ด้วยเล็กน้อยนะครับก็จะได้มดสำหรับระบายสีนะครับสวัสดีครับ